สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนแอบทายเรื่องราวของนักเรียนชมรมภาพเคลื่อนไหวในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ชอบเล่นสนุกตั้งกล้องแอบถ่ายคนในโรงเรียนจนวันนึงเกิดนึกสนุกจนหยุดไม่อยู่เข้าไปตั้งกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำนักเรียนหญิงแถมในห้องน้ำนั้นยังเคยมีสาวดาวโรงเรียนโดนแอบถ่ายจนตัวเองอับอายต้องจบชีวิตตัวเองไปในห้องน้ำนั้นด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่ในห้องน้ำโรงเรียนมีกลุ่มเด็กนักเรียนชมรมภาพเคลื่อนไหวที่ชอบพากันมาแอบถ่ายแกงหลอกผีเพื่อนๆที่เข้ามาในห้องน้ำจนนักเรียนพากันขวัญผวาไปหมดก่อนจะเอาคลิปมาแชร์ให้ดูกันแบบขำๆและหัวโจกของชมรมนี้ก็คือเติร์กหนุ่มหน้ากวนบาทาคนนี้นี่เองในห้องชมรมเติร์กนั่งชมผลงานตัวเองไปยิ้มปลื้มปิ่มไปอยู่ๆก็มีคนเข้ามาเม้นว่าโคตรกล้าไม่รู้หรอว่าห้องน้ำในโรงเรียนนี้มีประวัติอยู่ๆประธานชมรมที่ชื่ออ้อมก็เดินเข้ามาหน้าตาโกรธแค้นเข้ามาถึงก็ต่อยเติร์กคว่ำไม่พูดไม่จาถามเติร์กว่าลงคลิปอะไรทำไมไม่ปรึกษาเขาก่อนพอเติร์กทำให้เพื่อนเขาถึงก็เข้าโรงพยาบาลและเธอคนนี้ก็คือพี่อ้อมประธานชมรมนั่นเองระหว่างที่พี่อ้อมกับเติร์กทะเลาะกันอยู่ครูประจำชมรมก็ตื่นขึ้นมาจากใต้โต๊ะพี่อ้อมก็เลยเล่าให้ครูฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าไม้เพื่อนของเขาตกใจจนต้องช็อกเข้าโรงพยาบาลไปหันมาว่าเติร์กว่าเล่นอะไรไม่รู้เรื่องครูก็ว่าเติร์กทำผิดนะเติร์กมันก็เถียงว่าเขาทำอะไรผิดคนอื่นก็ขำๆกันครูเลยบอกว่าแค่เอากล้องไปติดในห้องน้ำหญิงก็ผิดแล้วเติร์กมันก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าเพื่อนผู้หญิงเป็นคนเข้าไปติดเขาไม่ได้ติดเองครูก็ยังยืนยันว่าเติร์กผิดดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากไม่งั้นเขาจะผิดไปด้วยและก็ลงโทษโดยการห้ามไม่ให้เติร์กเอาอุปกรณ์ชมรมไปใช้ตลอดปีการศึกษานี้เติร์กมันก็ถึงกับน้อยเพราะว่าต้องใช้ถ่ายหนังสั้นส่งประกวดครูก็ไม่สนใจและครูก็หันไปว่าพี่อ้อมก็ผิดเหมือนกันที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เขาจะปลดจากการเป็นประธานชมรมตอนเมื่อเติร์กโทรถามเพื่อนที่ชื่อกิฟคนที่ไปติดกล้องให้เติร์กในห้องน้ำว่ารู้จักรุ่นพี่ที่ชื่อไมล์ไหมกิฟก็ว่าเทอมที่แล้วก่อนที่จะเข้ามาเรียนพี่ไมล์เป็นดาวโรงเรียนเติร์กก็ถามต่อว่าจำตอนที่ไปหลอกพี่ไมล์ได้ไหมว่าตกใจมากขนาดถึงกระช็อกเลยหรอกิฟก็ว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมพี่ไมล์ถึงได้ดูตกใจและช็อกขนาดนั้นและเติร์กก็นั่งดูรูปที่พี่อ้อมถ่ายคู่กับพี่ไมล์ตอนออกจากโรงพยาบาลจนไปเจอคอมเมนต์ถามพี่ไมล์ว่าเมื่อไหร่จะเลิกเฟคและเติร์กก็เปิดคลิปในห้องน้ำดูอีกทีเลื่อนไปตอนที่พี่ไม้ตกใจแล้วก็ดูวนอยู่แบบนั้นกดเปลี่ยนมุมกล้องมาดูก็เห็นเหมือนมีเงาของนักเรียนหญิงออกมาจากห้องน้ำห้องหนึ่งเติร์กตกใจรีบซูมดูทันทีเติร์กจ้องไปที่เงาผู้หญิงคนนั้นแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าพึบขึ้นมามองเติร์กจนเติร์กสะดุ้งตกใจเกือบล่วงเก้าอี้ตอนเช้าเติร์กรีบเอารูปมาให้ครูดูทันทีว่าในห้องน้ำมีผีจริงๆและที่พี่ไม้ช็อกไม่ใช่เพราะเขาแกล้งแต่ครูก็บอกว่าภาพมันเบลอดูไม่รู้เรื่องถามเติร์กว่าเอาภาพมาจากในเน็ตหรือเปล่าเติร์กก็เลยจะเอาคลิปให้ครูดูแต่ครูก็ไม่ดูว่าเติร์กไร้สาระไล่ให้เติร์กไปเรียนเติร์กก็เดินออกไปแถมยังลืมแฟลชไดรฟ์ไว้อีกด้วยเติร์กเดินออกไปสักพักเพิ่งรู้ตัวว่าลืมแฟลชไดรฟ์จะเดินกลับมาเอาก็เห็นครูยืนปอบพี่ไม้ถึงเนื้อถึงตัวพี่ไม้อยู่บอกพี่ไม้ไม่ให้คิดมากตอนเย็นเติร์กก็นั่งดักรอพี่อ้อมกับพี่ไม้พอพี่อ้อมเห็นก็ดันตัวพี่ไม้ออกจนเติร์กว่าพี่อ้อมเวอร์เขาแค่จะมาขอโทษพอเติร์กขอโทษเสร็จพี่อ้อมก็ดึงให้พี่ไม้กลับบ้านเติร์กก็เรียกไว้แล้วก็ถามพี่ไม้ว่าเจอผีในห้องน้ำจริงๆใช่ไหมถึงได้กลัวจนช็อกเข้าโรงพยาบาลแบบนี้พี่ไม้ก็ว่าไม่นะที่เขาเห็นคือผีปลอมที่เติร์กเอามาหลอกตั้งหากเติร์กจะหยิบคลิปให้ดูพี่อ้อมก็ปัดมือถือเติร์กทิ้งแล้วก็พาพี่ไม้เดินกลับไปเลยวันต่อมาเติร์กเอากล้องที่ขโมยมาจากชมรมมาให้กิฟเข้าไปติดในห้องน้ำหญิงอีกครั้งเขาต่อสัญญาณกับที่บ้านไว้แล้วบอกว่าคืนนี้เขาจะดูให้เห็นว่ามีผีจริงๆไหมถ้าไม่มีเขาจะยอมรับว่าเขาคิดไปเองและคืนนั้นเติร์กก็นั่งเฝ้ากล้องทั้งคืนนั่งดูตั้งนานพอเคิ้มหลับตาก็มีผู้หญิงค่อยๆเดินเข้าไปในห้องน้ำเติร์กลืมตามาอีกทีก็เห็นประตูปิดลงแล้วเติร์กก็เลยดูเวลาเอาไว้ว่าเป็นเวลากี่โมงเติร์กก็เลยกดย้อนดูเวลาเดิมประตูกลับเปิดอยู่แบบนั้นไม่ได้ปิดแบบที่เขาเห็นตอนแรกเลยตัดมาที่ครูที่เอาคลิปมาจากแฟลชไดรฟ์ของเติร์กที่เติร์กลืมไว้มาเปิดดูเหมือนกันเช้าวันต่อมาเติร์กแอบมาที่ห้องน้ำหญิงเข้ามาในห้องที่เขาเห็นในคลิปว่าประตูปิดเองเข้าไปถึงก็เห็นตัวหนังสือเขียนเต็มไปหมดจนไปเจอข้อความที่เขียนว่าไมล์ดาวโรงเรียนแต่ก่อน
คำว่าไม้มีรอยลิควิดที่เขียนเป็นรูปหัวใจเหมือนปิดทับอะไรอยู่อยู่ๆเต๋อก็ได้ยินเสียงคนเข้ามาในห้องน้ำเต๋อรีบเอาขาขึ้นไปบนโถส้วมพอมองไปอีกทีก็เห็นเหมือนรอยน้ำแดงไหลเต็มไปหมดแล้วก็เห็นผมผู้หญิงค่อยๆโผล่ออกมาเสียงประตูก็ดังสนั่นเหมือนคนเคาะเต๋อกลัวจนตัวสั่นแต่พอมองกลับลงมาอีกทีก็ไม่มีอะไรแล้วเต๋อรวบรวมความกล้าก้มลงไปดูใต้ประตูพอไม่เห็นว่ามีอะไรก็โล่งใจก่อนทำท่าจะออกก็ได้ยินเสียงเหมือนคนนั่งฉี่อยู่ข้างหลังเต๋อเริ่มกลัวแถมยังมองไปเห็นข้อความว่ากูอยู่ข้างหลังมึงอีกเต๋อค่อยๆหันไปและข้างหลังเต๋อก็มีผีผู้หญิงมานั่งอยู่จริงๆด้วยเต๋อรีบวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำเจอนักเรียนหญิงก็โดนว่าเป็นโรคจิตอยู่ๆประตูห้องน้ำห้องนั้นก็ปิดเองดังปังเต๋อก็วิ่งหนีตาตั้งไปเลยและเรื่องก็ไปถึงผอ.ว่าเต๋อเข้าไปติดกล้องแอบถ่ายในห้องน้ำนักเรียนหญิงผอ.ว่าเต๋อจะเอาไปทำคลิปอนาจารใช่ไหมครูก็รีบช่วยแก้ตัวผอ.ก็ไม่ฟังแล้วก็พักการเรียนเต๋อไปผอ.หันไปบอกครูว่าเขาหวังว่าจะไม่เห็นเด็กเอากล้องไปใช้อะไรพร่ำเพื่ออีกนะครูน่าจะเข้าใจดีเพราะบทเรียนนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วเต๋อที่โดนพักการเรียนก็ไม่หยุดบอกกับกิฟว่าเขาจะหาความจริงให้ได้ให้ทุกคนรู้ว่าเขาไม่ผิดและเขาก็เชื่อว่าพี่ไม้ต้องเกี่ยวข้องกับผีที่เขาเจอแน่ๆเต๋อเข้าไปค้นในเฟซของพี่ไม้ก็เจอรูปที่พี่ไม้ถ่ายคู่กับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ชื่อว่าดีดีแถมพี่ไม้ยังสนิทกับรุ่นพี่คนนี้มากด้วยพี่ไม้โพสต์รูปคู่พี่ดีดีพร้อมแคปชั่นว่า RIP เต๋อก็ไม่รอช้าทักไปหาพี่ไม้ทันทีถามพี่ไม้ว่าผีที่พี่ไม้เจอในห้องน้ำเป็นผีพี่ดีดีใช่ไหมเช้าวันต่อมาพี่ออมก็พาพี่ไม้มาหาเต๋อว่าเต๋อก็ยังไม่เลิกยุ่งกับเรื่องนี้อีกหรอเต๋อก็ขอให้พี่ไม้เล่าให้ฟังทั้งหมดได้ไหมตอนนี้เขาเดือดร้อนโดนพักการเรียนไปแล้วพี่ออมก็รีบดึงพี่ไม้ออกไปแต่พี่ไม้ก็เลือกที่จะเล่าให้เติร์กฟังบอกว่าพี่ดีดีเป็นหัวหน้าลีดเมื่อปีที่แล้วพี่ดีดีสนิทกับพี่ไม้มากแต่อยู่ดีๆพี่ดีดีก็มีคลิปหลุดจากในห้องน้ำจนคนแชร์ไปทั่วโรงเรียนหลังจากนั้นไม่นานพี่ดีดีก็จบชีวิตตัวเองในห้องน้ำและเขาก็คิดว่าที่พี่ดีดียังวนเวียนอยู่เป็นเพราะว่าพี่ดีดีอยากหาตัวคนทำตัวจริงก็ได้เติร์กเอาคลิปที่พี่ดีดีโดนแอบถ่ายมานั่งดูย้อนไปย้อนมาอยู่ๆหน้าพี่ดีดีก็กลายเป็นผีหันมาถามเติร์กว่าอยากดูกูนักใช่ไหมและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นกิฟโทรเข้ามาหาเติร์กบอกว่าตอนเขาเคลียร์ไฟล์ในกล้องเขาเจอคลิปอะไรแปลกๆให้เติร์กเข้าไปดูไฟล์ที่เชื่อมกับคอมตัวเองดูเติร์กก็ไม่รอช้ารีบเปิดดูทันทีแล้วก็เห็นว่าเป็นครูเข้ามาในห้องน้ำหญิงและครูก็ค่อยๆก้มมองใต้ประตูก่อนจะวิ่งออกไปเติร์กดูคลิปจบก็รีบบึงมอไซค์มาที่โรงเรียนทันทีโทรบอกพี่ไม้ว่าเขารู้แล้วว่าใครเป็นคนไปติดกล้องไว้ให้ตามมาที่ชมรมด่วนเติร์กเข้าไปหาครูพอเจอครูก็ถามครูว่าทำไมชอบอยู่โรงเรียนดึกๆครูก็บอกว่าเขาอยู่เคลียร์งานแล้วเติร์กมาทำอะไรเติร์กก็เลยว่าไม่ใช่ชอบอยู่เพราะว่ารอแอบถ่ายดูนักเรียนหญิงในห้องน้ำหรอเขารู้ว่าครูเป็นคนถ่ายคลิปพี่ดีดีและเมื่อเช้าครูก็เข้าไปทำอีกเขามีหลักฐานพูดพร้อมส่งคลิปให้ครูดูถามครูว่าทำแบบนี้กับเด็กกี่คนแล้วครูพอฟังจบก็ลุกขึ้นเข้าไปหาเติร์กบอกว่าเติร์กเข้าใจผิดเติร์กก็หยิบคัตเตอร์กับมือถือขึ้นมาแล้วก็ถ่ายครูไว้บอกว่าถ้าเข้ามาเขาจะถ่ายคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานสักพักพี่ออมกับพี่ไม้ก็เดินเข้ามาเติร์กมันก็ฟ้องใหญ่ว่าครูเป็นคนแอบถ่ายคลิปพี่ดีดีพี่ไม้ก็ว่าเติร์กน่าจะเข้าใจผิดครูเป็นพี่ชายแท้ๆของพี่ดีดีเติร์กก็เลยเงียบลงและถามครูว่าแล้วเข้าไปในห้องน้ำหญิงทำไมครูเลยว่าเขารู้ว่ามันไม่ถูกแต่พอเติร์กบอกว่าเจอผีในห้องน้ำเขาก็เลยคิดว่าต้องเป็นพี่ดีดีแน่ๆเขาสืบเรื่องนี้มาตลอดแต่ก็ไม่เคยได้อะไรเลยและครูก็ยืนทำหน้าเศร้าอยู่แบบนั้นเติร์กกลับมาที่บ้านก็จัดการลบไฟล์คลิปในห้องน้ำทิ้งเพราะว่าจะเลิกยุ่งกับเรื่องนี้แล้วแต่อยู่ๆลบเท่าไหร่ก็ลบไม่ได้คอมเด้งอยู่แบบนั้นเติร์กเลยสงสัยกดคลิปที่พี่ดีดีอยู่ในห้องน้ำดูอีกครั้งจนเติร์กสังเกตเห็นข้อความที่เขาเจอตอนอยู่ข้างในที่ตอนแรกไม่มีรอยลิควิดอยู่เช้าวันต่อมาเป็นวันหยุดเติร์กก็เรียกพี่ไม้กับพี่อ้อมมาหาที่โรงเรียนบอกว่าเขาอยากไหว้พี่ดีดีอยากให้วิญญาณพี่ดีดีไปสู่สุคติพี่ไม้ก็พาพี่อ้อมเข้าไปรอเติร์กในห้องน้ำพี่ออมก็ทำท่ากล้าๆกลัวๆเข้าไปถึงก็เห็นกระจกที่เขียนว่ามึงถ่ายคลิปกูทำไมพี่ออมกับพี่ไม้ก็ยืนตกใจอยู่ๆประตูก็ปิดดังปังพี่ออมก็รีบเข้าไปทุบประตูบอกให้เปิดใหญ่เสียงประตูในห้องน้ำก็ปิดอีกครั้งแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดออกมาว่ามึงถ่ายคลิปกูทำไมมึงถ่ายคลิปกูทำไมพร้อมกับเสียงเคาะประตูดังรัวๆพี่ไม้ตกใจลงไปนั่งร้องกรีดกรีดพี่ออมก็เข้ามากอดพี่ไม้ไว้พี่ไม้ยกมือไหว้ขอโทษบอกว่าเขาขอโทษเขาไม่คิดว่าพี่ดีดีจะจบชีวิตตัวเองแบบนี้พอพี่ไม้พูดจบกิฟก็เดินออกมาจากห้องน้ำเติร์กก็โผล่เข้ามาบอกว่าเขากะแล้วว่าคนที่ถ่ายคลิปพี่ดีดีคือพี่ไม้ก่อนหน้านี้เติร์กเข้ามาขูดรอยลิควิดออกก็เห็นชื่อพี่ดีดีที่โดนลบออกไปพี่ไม้หันมาบอกกับเติร์กว่าเขาไม่ได้ทำเติร์กบอกว่าให้พี่ไม้เลิกโกหกเขาถ่ายคลิปกับอัดเสียงไว้หมดแล้วพี่ไม้ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ถ่ายเขาแค่เป็นคนที่แชร์คลิปนั้นเฉยๆเพราะ
ว่าเขาแค่อยากให้พี่ดีดี้เสียคะแนนแต่คลิปมาจากไหนเขาไม่รู้วันที่คลิปพี่ดีดี้โดนปล่อยมีคนส่งคลิปนี้มาให้พี่ไมค์และพี่ไมค์ก็แชร์ต่อใช้แคปชั่นว่าช่วยลบคลิปหน่อยจนมีคนเข้ามาเม้นว่าแน่ใจนะว่าช่วยอยู่ๆพี่ออมก็ลุกขึ้นมาผลักเติร์กไล่ให้เติร์กออกไปทำหน้าตาตึงตังใส่เติร์กบอกว่าพี่ไมค์บอกว่าไม่ได้ทำก็คือไม่ได้ทำอยู่ๆพี่ออมก็เห็นผีพี่ดีดี้โผล่ออกมาถามว่ามาถ่ายคลิปกูทำไมถ่ายคลิปกูทำไมพี่ออมก็ลงไปนั่งร้องไห้ขอโทษบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเขาแค่อยากให้พี่ไมค์ชนะการประกวดดาวโรงเรียนแล้วก็พูดว่าออมขอโทษพี่ดีดี้อยู่แบบนั้นเรื่องย้อนไปวันที่พี่ออมถ่ายคลิปสัมภาษณ์พี่ไมค์ลงแข่งประกวดดาวโรงเรียนพี่ไมค์บอกว่าเธอไม่ต้องเตรียมตัวอะไรหรอกยังไงพี่ดีดี้ก็ชนะการประกวดอยู่แล้วพี่ออมที่ได้ยินก็เกิดสงสารคนที่ตัวเองรักในห้องน้ำพี่ดีดี้ชอบมาเข้าห้องน้ำอยู่ห้องเดียวพี่ดีดี้กับพี่ไมค์พากันเข้ามาเปลี่ยนชุดในห้องนั้นและพี่ดีดี้ก็เขียนไว้ที่กำแพงว่าดีดี้และไมค์เป็นดาวโรงเรียนบอกว่าถ้าใครชนะก็ถือว่าได้เป็นด้วยกันแล้วนะพอพี่ดีดี้กับพี่ไมค์ออกจากห้องน้ำไปพี่ออมก็แอบเอากล้องเข้ามาติดในห้องน้ำที่พี่ดีดี้ชอบเข้าและหลังจากนั้นคลิปพี่ดีดี้ก็ถูกแชร์ไปทั่วโรงเรียนจนพี่ดีดี้โดนปลดจากการประกวดและพี่ไมค์ก็ได้ขึ้นเป็นดาวโรงเรียนแทนพี่ออมก็เอาลิควิดมาลบชื่อพี่ดีดี้ออกกลับมาปัจจุบันพี่ออมบอกพี่ไมค์ว่าเขาชอบพี่ไมค์เขาอยากให้พี่ไมค์ชนะการประกวดยอมรับว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิปเองกิ๊บก็เลยบอกเติร์กว่าให้พาพี่ออมไปหาครูก่อนเติร์กเข้าไปพยุงพี่ออมให้ลุกขึ้นแต่พอลุกขึ้นจากพี่ออมก็กลายเป็นผีพี่ดีดี้หันมาถามเติร์กว่ามึงอีกคนอยากดูนักใช่ไหมเติร์กก็ตกใจผลักพี่ออมออกไปจนหัวพี่ออมฟาดกำแพงน้ำแดงไหลนองนอนนิ่งอยู่แบบนั้นแถมกล้องก็ถ่ายเหตุการณ์ตอนที่เติร์กผลักพี่ออมไว้ได้ด้วยจบลงไปแล้วสำหรับเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนแอบทายเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย